ตำนานไข่ดองขนองรักสูตรแช่ปลาร้าเป็นสูตรยุค2020นะคะสวัสดีค่ะทุกคนเหมือนค่ะหนึ่งสามทะเลสวัสดีค่ะเห็นไหมคะว่าชุดคล้ายๆคลิปไหนคะมันทรงผมคล้ายๆคลิปไหนคะคลิปเมื่อกี้สถานที่คล้ายคลิปไหนคะคลิปเมื่อกี้ใช่ค่ะเราถ่ายคลิปติดกันนะคะเพราะเรามีแรงบันดาลใจสูงมากหลังจากการที่เรากินกุ้งแก้วแช่ปลาแล้วนะคะเราคิดว่าเราอะอยากมากเลยอยากอะไรอยากที่จะเปิดตำนานใหม่ครั้งนึงตำนานอะไรครับตำนานไข่ดองขนองรักสูตรแช่ปลาร้าคนคิดชื่อไข่ดองขนองรักนี่ใครครับผมเองครับตอนนั้นเราคิดเองจริงๆนะเว้ยแล้วเราแบบตอนนี้คือแบบร้านอาหารน่ะขายไข่ดองเยอะมากใช่แทบจะทุกร้านเลยใช่ซึ่งโมจิโกะไม่ขายเราคิดถึงไข่ดองค่ะไข่ดองขนองรักจะต้องกลับมาคือขนองอีกครั้งเพราะว่าเราเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรยุค2020นะคะครั้งที่แล้วเราทำไข่ดองขนองรักเพราะเราได้แรงบันดาลใจมาจากปูดองแต่รอบนี้เราทำไข่ดองขนองรักได้แรงบันดาลใจมาจากกุ้งแก้วแช่ปลาร้าเมื่อกี้เราจะเอาสูตรเมื่อกี้นี้มาผสมผสานกับอีกหนึ่งแรงบันดาลใจครับคือแรงบันดาลใจโจ๊ะโจ๊ะตอนนี้ภาพมันอยู่ในหัวโมเรียบร้อยแล้วแค่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเรายังตอกไข่ไม่ได้เราต้องทำน้ำดองก่อนแล้วพูดจริงๆนะไข่ดองเป็นเมนูที่ทำตอนถ่ายคลิปอย่างเดียวถ้าทำกินไม่ทำเพราะนานค่ะความอดทนสูงค่ะเราใส่น้ำประมาณเท่านี้กัดด้วยสายตานะคะแล้วก็ปลาร้าค่ะดูดิปลาพอใส่ลงไปในน้ำมันแยกชั้นกันมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่ลงไป2ก้อนจะบอกว่าน้ำตาลมะพร้าวอ่ะสูตรของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนมันขึ้นอยู่กับเกรดซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเป็นนักทำอาหารที่ดีเนี่ยเราต้องชิมวัตถุดิบก่อนยำเขาให้นะอันนี้หวานมากอันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะคะครับน้ำตาลมะพร้าวตามท้องตลาดจะมีรูปแบบพรีเมียมกับรูปแบบผสมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรครึ่งๆนะคะมันจะนิ่มๆหน่อยรสชาติมันจะหวานกว่าแต่ว่ามันจะไม่หอมเท่าถ้าเราอยากได้น้ำดองที่รสชาติหอมเราต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้พอเราต้มลงไปแล้วเนี่ยกลิ่นของความหอมที่มันมาจากไหนไม่รู้อ่ะมันจะหอมขึ้นมาและก็ปลาร้าก็มีส่วนเหมือนกันเราต้องเลือกปลาร้าที่เราแบบขวดที่เราชอบขวดที่คิดว่าใช่ขวดที่เนี่ยแหละคือเนื้อคู่ขออนุญาตไม่บอกยี่ห้อนะคะว่าใช้ยี่ห้ออะไรเผื่ออนาคตจะทำไข่ดองขายนะคะน้ำดองที่ดีจะต้องมีรสชาติหวานนำเค็มตามนะคะต้องมีกลิ่นที่หอมของน้ำตาลมะพร้าวคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะอย่าเทลงไปตอนเดือดนะคะไม่งั้นเปลี่ยนจากไข่ดองเป็นไข่ต้มนะคะ โมจำได้เลยอะโมเมนต์ที่แบบเราทำไข่ดองครั้งแรกอะแล้วพอมันข้ามคืนหนึ่งคืนแล้วเราเห็นว่ามันเสร็จตัว โมตกใจมากทำไมอะก็เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วถ้าเราดองปลามันจะเกาะตัวก็อาจจะเกาะจะต้องรอดูต่อสาวว่าสีน่าจะแบบว่าเทมไข่ดองปลาจะรอดหรือจะร่วงรอดสิครับเชฟปลากุ้งแก้วเชฟน้ำปลาครั้งที่แล้วก็อร่อยจะตายใช่กินเหมือนเดิมไหมเนาะกินเหมือนเดิมครับสีเหมือนเดิมไหมคะสีเหมือนเดิมครับเทียบกับคลิปที่แล้วให้หน่อยค่ะตอนนี้คือดูโปรขึ้นนะครับเรามาโจ๊ะได้เลยในครั้งเดียวไม่ต้องเติมอะไรเลยต้องเติมน้ำหน่อยเพราะว่าเราดองไข่เราดองนานอย่าทำน้ำให้มันเค็มมากงั้นไข่ก็จะเค็มใช่ไหมครับใช่ค่ะปิดไฟค่ะขาดอะไรครับขาดหวานนิดนึงเศร้าอ่ะครั้งไหนซอสไม่ตกลงไปไม่อร่อยพักไว้ใช่ไหมครับพักไว้ค่ะให้เย็นขึ้นคำเตือนนะคะ warning ไข่ที่นำมาทำไข่ดองนะคะต้องเป็นไข่ที่เขาเขียนว่าทานดิบได้เท่านั้นนะคะปกติถ้ามันไม่ขึ้นว่าทานดิบได้มันจะมีสารที่เป็นอันตรายนะคะเราก็จะมาแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะออกจากกันนะคะใช้สักกี่ฟองครับ10ฟองจากประสบการณ์10ฟองนี่ไม่พอเผื่อแตกด้วยประมาณ15
เพื่อนๆเป็นทีมไข่ขาวหรือทีมไข่แดงคะไข่แดงครับไข่ขาวค่ะโมชอบกินไข่ขาวมากค่ะยิ่งไข่แดงที่แบบต้มพะโล้แล้วขอบมีสีเขียวอ่ะโมไม่กินเลยรู้ป่ะมันแข็งอ่ะมันไม่ได้อ่ะเวลากินไข่แดงที่อยู่ในไข่ต้มแล้วรู้สึกติดคอต้องลงเธออยู่ฝั่งไหนเธออยู่ฝั่งไข่ขาวหรือฝั่งไข่แดงชอบกินไข่กินโลกเธอบอกเธอโลกเฮ้ยทุกคนดูไข่ฟองนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นตัวเฮ้ยมันจะฟักเหรอเฮ้ยเราไปซื้อไข่มามันสดขนาดนี้เลยเหรอกลัวกลัวมีนั่นแหละครับอ้าวเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆถ่มน้องนะคะยังไม่เสร็จค่ะทำไงต่อไข่ดองปลาสูตร2020บอกแล้วแล้วแดงวิ่งแรงบันดาลใจโอ้โหคำว่าแรงบันดาลใจไม่ได้อ่ะบอกแล้วว่าเราได้อินสปิเรชั่นมาจากร้านโจโจนะคะเราก็จะใส่นี่ลงไปเลยค่ะกระเทียมนะคะลงไปให้หมดใส่มะนาวด้วยใช่ค่ะสูตรใหม่จริงไม่เคยเจอที่ไหนใส่มะนาวตอนดองใช่ค่ะและที่ขาดไม่ได้ของโจ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 นั่นก็คือพริกครับไม่บรรยาบรรยาโอ้โหโจโจไม่เผ็ดไม่ทำนะคะดูภาพสิทุกคนชอบเป็นภาพที่สวยงามเฮ้ยไข่แตกเต็มเลยอ่ะมันซึมอ่ะอ๋อเปลือกมะนาวบาดไข่ยาใส่เปลือกมะนาวนะคะเพื่อนตอนนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ฟองนะคะครับแช่ตู้เย็นไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงนะคะตอนนี้กี่โมง4โมง15 4โมง15นะคะพรุ่งนี้เจอกัน1วันผ่านไปค่ะเรามาดูกันว่าไข่ดองอยู่ที่ไหนยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่2นะคะนี่เรามาดูกันว่าไข่ดองเซ็ตตัวไหมมันไม่ค่อยเซ็ตตัวว่ะได้เฮ้ยน่ากินอ่ะหน้าตาดูดีอุ้ยสีดีมากเลยเนี่ยมันเซ็ตแต่ว่ามันเซ็ตตัวน้อยเว้ยกลิ่นปลาหายไม่ค่อยมีน้อยมากบางมากๆในตู้เย็นเปิดมาก็ไม่มีกลิ่นแสดงว่ามะนาวสามารถลบล้างกลิ่นได้ไม่จริงค่ะดูสิดูน่ากินจ้ะคงคอนเซ็ปต์โจ๊ะๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูไข่ดองปลานะคะเราจะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะงบอะจริงๆแล้วอะถ้าเรากินที่บ้านเราทำฟองเดียวอะคือ10บาทก็เอาอยู่นะแต่ทำฟองเดียวมันไม่คุ้มใช่ค่ะมันต้องทำทีๆหลายฟองนะคะเพราะว่ามันแช่มันใช้เวลานานนะคะชิมก่อนเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดนี้เป็นสูตรเดียวกับกุ้งแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะถึงพิธีการสำคัญแล้วนะคะมาครับเฮ้ยมันแบบอ๋อมันเซ็ตตัวนิดนึงแต่ว่ามันไม่เซ็ตตัวหนักมากเห็นป่ะมันยังติดที่ช้อนอยู่คือมันไม่ได้แข็งโป๊กเท่าน้ำปลาเลยชิม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 อย่างกับมันปูหอมอร่อยมากถ้าใครที่ชอบความแบบไข่แดงยังไม่แข็งมากอ่ะให้ใช้ปลาร้าอย่างเงี้ยแหละมันยังได้ความเยิ้มอยู่อ่ะแต่เป็นความเยิ้มที่เข้มข้นขึ้นอ่ะมีกลิ่นปลาร้าไหมเผ็ดไหมไข่แดงมันจะแบบมันจะครีมแล้วก็มีความแบบเค็มนัวๆของปลาร้าแล้วก็ความหวานแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบความเปรี้ยวเข้ามาตัดเพอร์เฟกต์มากเลยรสชาติเหมือนกินไข่ปูเหมือนเดิมนี่ดูดิเนี่ยเนื้อไข่มันแบบครีมมากๆเลยอ่ะอร่อยมากเพราะว่าไข่แดงน่าจะกลบกลิ่นปลา มันไม่มีกลิ่นที่มันแรงของปลาขนาดนั้นนะมันมีแค่ความเค็มนัวๆของหอมมันนึกออกมั้ยทุกคนดูนะเนี่ยน้องพอเยิ้มเห็นความครีมป่ะโอ้โหเนี่ยเท็กเจอร์ไข่ดีมากเลยอ่ะไหนชิมน้ำเฉยๆดิ
น้ำมีความเผ็ดอ่ะเมื่อวานเราใส่พริกเข้าไปอ่ะเราใส่พริกไปเยอะเลยแหละคนละฟิลลิ่งกับกุ้งแก้วแช่ปลาเลยกุ้งแก้วแช่ปลามันจะได้ความแบบความกรึบความสะใจอะไรเงี้ยพอทำไข่ดองปลาปุ๊บมันได้ความแบบนุ่มนวลความนุ่มนวลแต่ยังมีรสไทยๆอยู่อ่ะรสไทยๆมันนุ่มนวลเหมือนว่าตัวปลาทำให้น้องไข่อ่ะดูดปลาได้น้อยกว่าน้ำปลามันก็เลยทำให้ไข่เนี่ยกักเก็บความแบบว่าเค็มได้น้อยกว่าตัวไข่มันก็เลยจะไม่เค็มมากแต่มันได้คืนมาคือความครีมมี่ถ้าใครที่แบบชอบกินแบบไม่เค็มมากชอบกินแบบครีมครีมอันนี้คือตอบโจทย์มากเลยนี่นี่ต้องชิมแบบนี้ค่ะโอ้โหเป็นกล้องเขาเลยสายตาแล้วนะคะผมลงเป็นไงคะมันนวลอย่างเงี้ยคุณใช้คำว่านวลคือเนื้อมันละเอียดกว่าไข่ปกติอะไข่ดองปลาถ้าบางทีอะเราทำไม่ดีเว้ยน้องจะมีเท็กเจอร์ครีมแบบมีเม็ดๆอยู่ข้างในเออใช่ใช่จริงๆพอมันดองปลาแล้วคือมันนวลทั้งหมดมันไม่มีส่วนไหนที่มันแข็งหรือตายเลยใช่ครับนี่คือสูตรใหม่อีกแล้วค่ะโอ้ทุกคนดูความเยิ้มของไข่นั่นสิคะเป็นไงโคตรอร่อยมันไม่มีกลิ่นปลาแบบเหม็นๆเลยไม่มีเลยร้านเราไปทำได้ค่ะนี่สูตรใหม่นะคะมาป้ายยานะคะไข่ดองปลานะคะยังไม่จดสิทธิบัตรนะคะไปทำตามได้นะคะอายุน้อย100ล้านค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยหัวใจที่มีจากแฟนคลับและไข่ดองค่ะนี่สุดยอดเลย